บาป11ประการมีอะไรบ้างคะแยกแยกอะไรนะโสดเนาะโสดาบันแรกแยกโสดปันเหรอเท่าไหร่คะมี4ระดับเท่าไหร่คะสงสัยเอาแยกระดับมั้งน่าจะเป็นแยกระดับมีโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์นะบาปเท่ากันไหมว่างั้นนะไม่เท่ากันนะนะยิ่งผู้ที่บริสุทธิ์มากไปเพ่งโทษผู้บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ก็บาปมากเท่านั้นเท่านั้นไปเป็นลำดับลำดับนะถ้าเฉพาะโสดาบัน4ระดับก็มีระดับนั่นแหละต้นกลางมีระดับตั้งแต่เข้ากระแสนะแล้วก็เข้ากระแสนี่ก็เบื้องต้นนะแค่เข้ากระแสโสดาบันก็มี4เข้ากระแสเบื้องต้นเรียกว่าโสตาปันนะนะแล้วก็นะมีพัฒนาไปเรื่อยๆนะเรียกว่ามันมีนิยตะกับอวินิปาตธรรมนิยตะเที่ยงอันนี้แต่ลำดับที่2นี่เป็นอะไรนะใครจำได้โสดาโสตาปันนะแล้วก็มีอะไรอีกนึงนะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานะได้ 50% นะโสตาปันนะเนี่ยนะลดกิเลสได้ในระดับโสดาในระดับกิเลสหยาบเบื้องต้นได้ 25% นะนะกับอีกอันนึงนะนะก็ได้ 50% นะนะมีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาความเข้าใจง่ายๆกันแล้วกันนะ1ลดกิเลสได้ 25% 2ได้ 50% แล้วก็ได้ 75% แล้วก็ได้ 100%ถ้าได้ 100% นี่โอ้โหเที่ยงต่อการตัดสรู้เลยเที่ยงต่อความพ้นทุกข์เลยได้75ก็นิยตะนะอันนี้ก็เป็นเที่ยงไม่ตกต่ำแล้วแล้วก็อวินิปาตะด้วยนะอีกอันหนึ่งก็อวินิปาตะก็ไม่ตกต่ำคือสอบได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะแต่ล่อแร่ล่อแร่หน่อย โซดาเองก็ยังมี4ระดับอ้าวค่อยๆเรียนรู้ไปก็แล้วกันนะอาจารย์ยังไม่ได้ทบทวนภาษามากนักในโสดาบัน4ระดับแต่ละระดับก็ไม่เท่ากันน่ะก็จากระดับต่ำไปถึงระดับสูงจากโสดาก็ยังมีสกิทาอนาคาอรหันต์อรหันต์จากนั้นไปก็ยังมีโพธิสัตว์อีกจนถึงพระพุทธเจ้าเอาเป็นว่าบาปไม่เท่ากันผู้ใดบริสุทธิ์มากเท่าไร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 นะบริสุทธิ์มากเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็นะใครไปเพ่งโทษก็จะบาปมากเท่านั้นเท่านั้นนะโอ้11ประการนะอ้าวอ่านให้ฟังคร่าวๆก็ได้นะอธิบายให้ฟังเร็วๆก็ได้นะบาป11ประการของผู้ที่เพ่งโทษอริยะนะในพยาสนสูตรนะเล่มที่24ข้อที่66และ213ก็มีไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุนะเสื่อมจากธรรมที่บรรลุแล้วสัตธรรมธรรมที่ดีแท้ยังไม่ผ่องแผ้วเข้าใจผิดได้ว่าบรรลุสัตธรรมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ทำมันประเสริฐคือไม่กำจัดกิเลสให้เจริญให้ก้าวหน้านะไม่ก้าวหน้าในการกำจัดกิเลสมีความผิดเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งเลิกปฏิบัติธรรมเวียนกลับมาเร็วต่ำช้าเป็นโรคร้ายแรงนักนี่แหละหนึ่งในวิบากของเพ่งโทษอริยะเป็นโรคร้ายแรงนักเลยนะเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านตามด้วยความหลงผิดเนี่ยคือจะปฏิบัติผิดนะจะหลงผิดอยากพ้นทุกข์แต่ไปทำทุกข์อ่ะอยากพ้นทุกข์แต่ไปทำเหตุแห่งทุกข์เรื่อยอยากได้สุขแต่ไปทำทุกข์อยากได้สุขแต่ไปทำทุกข์โดยหลงว่าตัวนั้นมันจะเป็นสุขนั่นแหละก็จะหลงผิดนะแล้วประมาณการกระทำไม่พอเหมาะหรอกหลงผิดไปหมดแล้วได้ข้อมูลผิดหลงผิดนะก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยากพ้นทุกข์ไปปฏิบัติผิด6ปีทรมานอยู่6ปีอ่ะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคนอยากมีความสุขก็ไปกินแต่ของมีพิษอยู่งั้นน่ะนะอยากกินแต่ของอยากมีความสุขอยากแข็งแรงแต่ไปกินของอร่อยอยู่งั้นน่ะนะของอร่อยที่มีพิษน่ะของมีพิษที่ตัวเองหลงอร่อยจริงๆมันไม่ได้อร่อยหรอกล้างได้มันก็ไม่อร่อยอยากจะพ้นทุกข์อยากจะแข็งแรงแต่ไปกินของที่มีพิษอยู่งั้นน่ะไม่รู้จักลดละเลิกไปหลงสุขอยู่ในนั้นน่ะในสิ่งที่เป็นพิษแต่ถ้าล้างลดละเลิกได้มันก็ไม่สุขแล้วมันไม่ได้มีความอร่อยไม่ได้มีมันก็จะมีแต่ลดตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นพิษแล้วก็ลดละเลิกไปถ้ามีปัญญาคนไม่มีปัญญาก็หลงอย่างนั้นแหละนะอยากได้สุขแต่ไปทำแต่ทุกข์อย่างนั้นข้อ11เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกอบายความพินาศชิบหาย
ุคติไปชั่วไปทุกวินิบาตตกต่ำทรมานนรกเดือดร้อนกายใจนะโดยเฉพาะเดือดร้อนใจนี่แหละนะโทษของการเพ่งโทษอริยะมีกันทุกคนพลาดมาทุกคนตกนรกมาทุกคนไม่มีใครเว้นจะทำต่อหรือไม่เท่านั้นเองนะจะทำนรกต่ออีกไหมเท่านั้นแหละนะถ้ามีปัญญาแล้วเราก็เลิกทำเลิกทำนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรารู้เราก็เลิกทำไม่ทำอะไปเพ่งโทษท่านทำไมทุกข์เปล่าๆเราสำนึกผิดแล้วก็เลิกทำซะนะถ้าใครทำอยู่อ้าวต่อไปคำถามเท้าข้างซ้ายตรงที่ฝ่าเท้ามีความตึงเหมือนใส่ถุงเท้าตลอดเวลาอันนี้แหละกล้ามเนื้อมันเกร็งตัวบีบพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกมันก็ตึงอยู่อย่างนั้นนะรู้สึกไม่ชอบเลยก็มาครับไม่มีใครชอบหรอกเนาะรู้สึกไม่ชอบเข้าใจเข้าใจนะมันตึงๆมันก็ไม่มีใครชอบนะจริงๆก็ระบายพิษออกได้รูหูเหมือนมีอะไรดังกรอบแกรบ